เมืองทองทีวีของเราจะพาคุณผู้ชมมาเช็คความพร้อมของขุนพลกิเลนพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับก่อนที่วันพรุ่งนี้ครับวันอาทิตย์ที่25มิถุนายนนะครับเป็นโปรแกรมฟุตบอลไทยลีกนัดที่19ของสโมสรกิเลนพยองของเราจะเปิด SCG Stadium ต้อนรับการมาเยือนของทีมโปลิสบีซีเทโรนะครับคู่นี้จะแข่งขันกันช่วงเวลา 18:00 นก่อนเกมการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นนะครับสโมสรกิเลนพยองของเราตกลงมาอยู่อันดับ2ของตารางฟุตบอลไทยลีกตามหลังทีมนำอย่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอยู่2คะแนนนะครับซึ่งระหว่างที่ทำสกู๊ปเนี่ยก็ยังไม่ทราบผลการแข่งขันระหว่างพัทยายูไนเต็ดกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับแต่ยังไงแล้ววันพรุ่งนี้นะครับสโมสรกิเลนพยองของเรามีโจทย์อยู่โจทย์เดียวครับคือต้องคว้า3คะแนนเกมในบ้านให้ได้ซึ่งความพร้อมคร่าวๆของสโมสรกิเลนพยองของเราแน่นอนครับว่าเกมนี้จะไม่มีพี่อุ้มเทียทรบุญมาทันนะครับที่ติดโทษแบน2นัดซึ่งเจ้าตัวใช้โทษแบนไปแล้วในเกมที่บุกเยือนสุโขทัยเกมพบกับโปลิสบีซีเทโรจะเป็นอีกหนึ่งเกมที่เจ้าตัวติดโทษแบนนะครับแต่ว่าก็จะได้พี่บาสพีรพัฒน์โนชยาซึ่งเมื่อกลางสัปดาห์ในฟุตบอล FA ครับเจ้าตัวได้พักอยู่ข้างสนามนั่นเองนอกจากพี่อุ้มเทียทรบุญมาทันแล้วนั้นนะครับเกมนี้สโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราจะขาดทิสตองโดที่ติดโทษแบนจากการสะสมใบเหลืองครบอีกด้วยนะครับแต่ว่าในตำแหน่งแบ็คขวาก็มีผู้เล่นทดแทนอยู่หลายตำแหน่งนะครับให้โค้ชแบนทศวรรณศรีปานได้ตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นออฟพิทักษ์พงศ์กุลสุวรรณนะครับรวมไปถึงเก่งอดิศรพรมรักนะครับก็เล่นในตำแหน่งแบ็คขวาได้ซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้เจอทีมเก่าของตัวเองอย่าง BEC เทโรในวันพรุ่งนี้อีกด้วยล่ะครับคุณผู้ชมนอกจากนั้นนะครับก็ยังคงต้องรอเช็คอาการบาดเจ็บของกัปตันมุ้ยธีรศิลป์แดงดานะครับที่มีอาการบาดเจ็บหลังสะสมมาเกมกับสุโขทัยเจ้าตัวก็พลาดไม่ได้รับใช้ทีมมาแล้วนะครับตอนนี้ก็ต้องเช็ควินาทีต่อวินาทีว่ากัปตันมุ้ยธีรศิลป์แดงดาจะสามารถลงสนามในเกมวันพรุ่งนี้ได้หรือไม่ส่วนผู้เล่นตำแหน่งอื่นๆก็อยู่กันอย่างครบครันล่ะครับที่สำคัญแล้วในกลางสัปดาห์ผู้เล่นกำลังหลักๆที่ลงสนามต่อเนื่องก็มีโอกาสได้พักอยู่ข้างสนามหลายต่อหลายคนเลยนะครับอาทิเช่นพี่ตองกวินธรรมสัจจานันท์นาโอกิโอยาม่าทศวรรษลิวนาเสถียรประกิตดีพร้อมเฮอร์เบอร์ตี้เฟอร์นันเดสนะครับอาจจะรวมถึงชาริวชาปุยที่เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะครับซึ่งอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าสถิติการเล่นที่ SCG Stadium ของสโมสร BEC เทโรในช่วง 2-3 ปีหลังเนี่ยผลงานดีมากๆเลยนะครับและเกมล่าสุดของพวกเขาหลังจากที่เปลี่ยนแปลงตัวกุนซือนะครับก็ทำผลงานได้ดีครับเอาชนะทีมนครราชสีมาไปได้3ประตูต่อ1รวมกับศูนย์หน้าฟอร์มฮอตอย่างไมเคิลเอนดรีนะครับนักเตะเก่าของสโมสรกิเลนพยองของเรานะฮะกำลังอยู่ในช่วงที่ฟอร์มมั่นใจเลยนะครับแต่คิดว่าโค้ชแบงค์ทศวรรณศรีปานก็น่าจะมีวิธีรับมือกับแนวรุกของทีม BEC เทโรนะครับความพร้อมของขุนพลกิเลนพยองของลูกทีมโค้ชแบงค์ทศวรรณศรีปานจะมีมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปฟังบทสัมภาษณ์ของกุนซือหนุ่มมาดเนียบอย่างโค้ชแบงค์ทศวรรณศรีปานกันดีกว่าครับความพร้อมของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดในวันพรุ่งนี้ก่อนที่จะเจอกับโปลิส BEC เทโรครับก็รอเช็คสภาพอาการบาดเจ็บของนักเตะ 2-3 คนอยู่อย่างปีโป้เองอย่างอาซัมซาวแล้วก็ธีรศิลป์ด้วยอะไรเงี้ยก็โดยรวม 70-80% ถือว่ายังมีความพร้อมนะในเรื่องของตัวผู้เล่นเป็นเกมที่พี่แบงอาจจะต้องขาดแบ็คขวาไปอีกคนหนึ่งที่ต้องโดนที่ติดโทษแบนจากเดิมที่เป็นเทียทรทางฝั่งซ้ายทางฝั่งซ้ายมีบาสไม่น่าห่วงฮะทางฝั่งขวาแล้วครับก็อาจจะดูก่อนว่าจะใช้ใครเพราะว่าเราก็มีช้อยอยู่2ช้อยก็คือเก่งกับออฟนะก็ต้องดูว่าเราจะวางแท็กติกแบบไหนฮะโปลิสเทโรเองเพิ่งจะเปลี่ยนโค้ชไปเมื่อเกมที่แล้วนี่เองรูปแบบวิธีการเล่นที่เคยเห็นมาก่อนอันนี้ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปใช่มั้ยครับเปลี่ยนครับเปลี่ยนทั้งระบบการเล่นแล้วก็วิธีการเล่นแล้วก็ได้ดูมาเกมที่แล้วแล้วก็เกม FA ครับได้ดูไฮไลท์หน่อยอะไรเงี้ยก็วิธีการก็เปลี่ยนไปแล้วก็ระบบแท็กติกก็เปลี่ยนครับดูเหมือนว่าตั้งแต่ยืมตัวของโปลิสเทโรจะลงได้หมดเพราะฉะนั้นก็เป็นฟูลทีมของโปลิสเทโรไมเคิลเอนรี่กำลังฮอตเลยล่ะครับช่วงนี้ครับผมก็เราก็ไม่ได้กังวลแล้วก็ไม่ประมาทอยู่แล้วเพราะว่าเราก็เล่นในรูปแบบของเราในแท็กติกของเราเป็นหลักแล้วพยายามที่จะจูนนักเตะใหม่ๆให้เข้ากับระบบแท็กติกให้เร็วที่สุดเพราะนั้นก็ถ้าจูนติดได้เร็วมันก็จะทำให้ส่งผลดีต่อรูปเกมของเราพี่แบนเคยบอกกับเราเสมอนะครับว่าเราไม่แข่งกับใครเราแข่งกับตัวเราเองแต่ว่าทีมนำเนี่ยแข่งไปก่อนไม่กดดันใช่ไหมครับไม่กดดันครับก็อย่างที่บอกว่าเรามองแค่เกมของเราเราก็ทำผลงานของเราให้ดีที่สุดนั่นเองเพราะนั้นก็การแข่งก่อนแล้วจะมากดดันในเกมที่ของเราเนี้ยก็คงไม่มีผลเท่าไหร่เราต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเท่านั้นเองครับ
พราะฉะนั้นแล้ววันอาทิตย์นี้พี่แบงก์ก็อยากให้กองเชียร์เข้ามาให้กำลังใจเยอะๆใช่ไหมครับครับก็อยากเห็นแฟนบอลมาให้กำลังใจกันเต็มสนามแล้วก็เชื่อว่าเราพยายามที่จะเอา3แต้มให้ได้นะแมตช์นี้ก็เป็นแมตช์ที่มีผลกับเราค่อนข้างเยอะพอสมควรในเรื่องของคะแนนนะถ้าเราได้3แต้มความมั่นใจหลายๆอย่างก็จะกลับมาก็อยากให้แฟนบอลมาช่วยส่งกำลังใจเยอะแฟนคลับกีฬาพยองของเราท่านไหนว่างๆก็อย่าลืมตามเข้ามาให้กำลังใจที่ SCG Stadium ในวันพรุ่งนี้นะครับอาทิตย์ที่25มิถุนายนกันเยอะๆด้วยนะครับฟุตบอลคู่นี้แข่งขันกัน18นาฬิกาก็ถือว่าเตะเร็วเลยทีเดียวพอบอลจบเนี่ยจะไม่ได้ดึกมากนะครับทุกคนจะได้มีเวลาในการกลับบ้านพักผ่อนเพื่อที่จะเตรียมตัวในการทำงานในวันจันทร์นะครับก็ถือว่าการมาชมฟุตบอลที่ SCG Stadium เป็นการพบปะเพื่อนฝูงนะครับหลังจากที่ทำงานกันอย่างเคร่งเครียดมาตลอดทั้ง1สัปดาห์ใช้ฟุตบอลให้เป็นกิจกรรมยามว่างของคนในครอบครัวและรีแลกซ์ผ่อนคลายกันนะครับแล้วก็เชียร์ฟุตบอลให้สนุกนะฮะก็มากดดันทีมเยือนนะครับอย่างโปลิสบีซีเทโรให้พวกเขาเล่นเกมที่ตัวเองถนัดไม่ได้นะครับและให้กำลังใจขุนพลกิเลสพยองของเราเพื่อคว้า3คะแนนในการไล่ล่าตำแหน่งจ่าฝูงของฟุตบอลไทยลีกแล้วก็ป้องกันแชมป์ในฤดูกาล2017นี้ให้ได้นะครับวันพรุ่งนี้เจอกันที่ SCG Stadium กันเยอะๆนะครับ